ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพูดถึงข่าวของพระที่ได้เห็นข่าวเช่นพระสวมหัวฤาษีเรียกว่าครอบครูนะฮะทำให้รู้สึกสลดใจตามองควิชาที่ผมได้ศึกษามานะครับอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ใช่พระแท้พระแท้นั้นต้องถือพระรัตนตรัยสูงสุดอย่างอื่นเป็นรองนะฮะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดดังที่มีคำว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังที่พึ่งของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่นะต้องคิดอย่างนี้นะฮะแต่มีข่าวต่างๆซึ่งก็ในยุคนี้นะครับว่าจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าสื่อนั้นชอบนะยิ่งจะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันวิสาขะวันมาฆบูชานะอีกไม่กี่วันนี่นะฮะจะถึงมานี่นะครับอีกไม่ถึง1อาทิตย์นี่นะก็มีข่าวเรื่องพระท่านทำไมนึกถึงว่าพระพุทธศาสนามีภัยนั่นน่ะก็มาจากเหตุ2อย่างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเช่นไรคนที่มาห่มผ้าเหลืองไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปบวชมาแล้วยังละทิ้งความคิดเดิมๆไม่ได้ไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยให้ทองแท้ศีลสมาธิปัญญาเสกิยวัตรเรื่องศีลของพระก็ไม่ได้ใส่ใจแต่ท่านที่ปฏิบัติบัติชอบมีอยู่แล้วก็มีด้วยนะครับท่านที่ใดอริยบุคคุณวิเศษแต่มีข่าวที่ว่าเกี่ยวกับศีลปตปรมาสนะฮะเช่นเบี่ยงเบนไปในทางไสยศาสตร์อันนี้ก็พุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านก็จะหลีกเลี่ยงในเรื่องสิ่งที่จะเป็นไสยะคือความนอนความหลับความไม่ตื่นศาสตร์อันนี้ถามว่ามีผลไหมตามที่ผมศึกษามาก็มีฮะคนที่สามารถทำไสยศาสตร์แต่ล้วนแต่เป็นการสร้างวิงคังกรรมทางที่ดีก็ดีถ้าไม่ดีก็เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นบาปเป็นกรรมแต่ในฐานะที่ภาพพระพุทธในพุทธศาสนานั้นเป็นภาพที่สงบเสงี่ยมแล้วก็ท่านก็คงจะทราบดีว่าภาพของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเยอะแต่แปลกที่ข่าวชอบพระเสียหายมาลงถามว่าดีไหมเป็นกระบอกเสียงให้พระได้เป็นกระบอกเสียงแต่ก็รู้สึกสลดใจแต่ถึงขนาดนั้นในฐานะที่เป็นชาวพุทธีต้องมีสติว่ะข่าวที่ก็ออกมาประโคมเรื่องพระเสียหายอะไรก็ดีใกล้จะถึงวันสำคัญในพระพุทธศาสนานี่เขามีสื่อมาคอยโจมตีไหมค้าสื่อไหมเหมือนกับทนายความที่ค้าความไหมเนี่ยถ้ามีจรรยาบรรณก็ต้องแต่ถามว่าดีไหมมันก็เป็นจุดขายเพราะยุควันนี้คนเราหลงวัตถุฮะอยากได้เงินอยากได้ทองมากๆตายไปก็เอาไปไม่ได้นะแต่ก็อยากจะมีเงินมีทองมากๆโดยไม่สนใจว่าข่าวที่พระออกมาเรื่องเสียหายต่างๆใกล้ถึงวันสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยถามว่าสื่อนะถามว่าดีไหมดีในส่วนที่ดีก็ดีนะฮะเขากันกรองให้ทำให้เหมือนกับของสักเน่าๆที่ตายนะในทะเลกลางทะเลมันจะซัดลงไปในขอบทะเลขึ้นชายฝั่งซะมากที่อยู่ในทะเลได้จะมีชีวิตเท่านั้นฮะปลาเป็นอะไรต่างๆที่อยู่กลางทะเลเหมือนกันครับของเสียๆนะฮะซัดออกหนองคุณสาหมดฮะแล้วมีข่าวอันไหนอ่ะที่ล่าสุดนะฮะไอ้บางยาแพรกอะไรเนี่ยฮะที่ว่าไปเจอสตรีต่างๆเขาบอกเป็นแล้วไม่เป็นไม่รู้แต่ว่าข่าวอย่างงี้อ๋อคนมีปัญญาก็ต้องกันกรองว่าโอ้เป็นอย่างนี้กับกรรมของท่านแหละแต่ว่าข่าวก็มาประโคมประเคิมประโคมแต่สำหรับผู้มีสติปัญญามั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวเลยเป็นมีอจระศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวฮะความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวแต่คนที่ยังเบาปัญญาก็อาจจะพูดพ่วงดาอะไรเงี้ยอย่างผมนี่นะฮะผม
จัดในแนวที่วินิจฉัยพูดกลางๆรักษาสิทธิแล้วเคารพในฐานะที่ผมศึกษาพุทธศาสนามาแล้วผมเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นบรมสมบัติของโลกเป็นพระศาสนาที่ดีที่สุดในโลกสอนให้คนพ้นทุกข์ได้จริงทุกอย่างยิ่งคือถึงพระนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายละเพราะไม่มีเกิดก็ต้องมีตายผมเห็นอย่างนี้จริงๆผมพยายามที่ว่าจะสื่อสิ่งที่ผมรู้ให้ผู้อื่นรู้แต่ไม่รู้จะรู้หรือเปล่าสำคัญที่ว่ายังขาดทักษะในการสื่อแต่ถึงกระนั้นก็ใช้สื่ออย่างนี้แหละครับว่าพระพุทธศาสนานั้นประเสริฐสูงสุดแต่ท่านต้องแยกออกที่ข่าวยังต่างๆเนื่องเรื่องของท่านพระคนที่บวชมาถ้าทำไม่ดีก็กรรมของท่านละเขากราบเขาไหว้ถ้าไม่ปฏิบัติก็บาปตกแก่ตัวท่านบาปหลายเท่าด้วยเพราะเขายกมือไหว้ประนมแต่ไม่สังวรแต่ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอนุโมทนาสาธุท่านมีมากเพราะนั้นสื่อเขามีหน้าที่ขายสื่อเขาก็เอาออกมาเรื่องพระที่เสียมันก็เรื่องอย่างที่ผมกล่าวนะถ้าหมากัดคนไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ถ้าคนกัดหมาเป็นข่าวมันการพระดีไม่ก็เอามาลงแต่พระไม่ดีขึ้นมาก็เอามายิ่งถึงสลดใจเพราะอะไรครับเห็นพระผ้าไปสวมหัวอะไรฮะรูปฤาษีได้ต่างๆถามฤาษีท่านก็มีคุณวิเศษนะทำบางท่านได้อภิญญานะได้ฌานหูทิพตาทิพย์อย่างเช่นฤาษีตาไฟอะไรต่างๆหลับสมาธิลืมตาเกาะเกิดไฟลุกเพราะท่านเจริญเตโชกสิณผมไม่ได้ลบหลู่ผมเคารพนะฮะท่านที่ถือศีล8หรือว่าท่านฤาษีนะท่านผมเชื่อมีจริงแล้วก็สำคัญแต่เมื่อมาอยู่ในอุดมเพศเป็นพระแล้วนี่ครับพระเป็นอุดมเพศมี127สูงกว่าอย่างนี้แล้วแต่ยอมตนที่จะไปอ้อซ้อต่ออย่างนั้นแสดงว่าสติปัญญาของผู้นั้นนี่ต่ำต้อยไปละแต่พูดถึงในความเป็นครูบางทีบอกเคารพครูไหว้ครูพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าเป็นบรมครูของโลกรู้สึกสลดใจที่ต้องพูดอย่างนี้พูดในสิทธิความเห็นส่วนตัวว่าให้แยกแยะว่าโอ้อันนั้นเรื่องของส่วนตัวของท่านแหละคำสอนพุทธศาสนานั้นถ้าคนเห็นธรรมะจริงๆเห็นว่าศีล5ดีนะเช่นปาณาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการยังที่วิสัตให้ตกร่วงไปนะไม่เห็นมีข้อบังคับเขาบังคับตัวเองว่าศีล5ดีจะรักษาตัวเองห้ามตัวเองไว้ไม่ต้องไม่มีห้ามแต่สอนว่าอันไหนดีทางเจริญอันไหนไม่ดีทางเสื่อมคนมีปัญญาถึงปฏิบัติตามเนี่ยถึงเป็นศาสนาของคนผู้มีปัญญานะเหมือนกันเราเห็นข่าวพระไม่ดีต่างๆอันนั้นเรื่องของท่านซึ่งเป็นคนนะฮะซึ่งจะมีกิเลสปุถุชนเนี่ยดีหน่อยก็คือกัลยาณปุถุชนทำไม่ดีหน่อยก็อันธพาลปุถุชนก็บางท่านก็ยังลัทธิความเชื่อไม่ได้ยังไปทำในสมัยก่อนเรียกว่าดีและถีนะอัญญะดีและถีอัญญะติทิยะคือท่าอื่นก็คนละท่าอย่างนี้คือลัทธิเวลาจะมาบวชใหม่เมื่ออยู่เชื่อเก่าก็ต้องเข้าปริวาสกรรมก่อนอยู่เรียกว่าไม่เหมือนคนปกติคือลัทธิเดิมเหมือนกันบางคนบวชมาแล้วฮะยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์งมงายเจ๊งถามว่าดีไม่ดีมีส่วนบางท่านก็สนใจด้านนี้แต่ต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดอย่างอื่นเป็นรองเทวดาพรหมก็ยังเป็นรองพุทธเจ้าสูงสุดพระธรรมพระสงฆ์นี่คืออันนี้สำคัญตรงนี้หลักวินิจฉัยนะฮะว่าผู้ไหนเป็นพระแท้ไม่แท้ดูตรงนี้เองครับดูที่ใจนั่นเองเพราะฉะนั้นสำคัญตรงนี้นะว่าเมื่อเป็นสงฆ์ทรงเหลืองกระเดิงเพศจงไกลเหตุมัวหมองให้ปองสีเมื่อเป็นสงฆ์ทรงศีลมุนินทรีย์อย่าให้มีข่าวร้ายละอายองค์ปฏิบัติอย่าให้กลายเป็นแผลในอย่าทำให้พดเล่าข่าวแก่สงฆ์อย่านอกลีดคิดร้ายทำลายองค์อย่าเอาสงฆ์บังหน้าให้ราคีสงวนศีลเย็นดียอมพีร่างนะอย่าอำพรางเสือสางพังสีเสือนะสงวนศีลยินดียอมพีร่างอย่าอำพางเสือสางพังสีเสือนะเพราะว่าอันเนี้ยการที่จะเป็นพระนั้นต้องเป็นด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมและปฏิบัติควรแก่การกราบไหว้เอาละพูดไปก็จะยาวความก็บอกให้พูดสั้นๆพอกระชับนะครับสวัสดีครับ